เป็นศิลานักป่านะคะทางเราก็ได้มีการทําจํานวนไว้แล้วแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นยอดมงกุฎเราก็ทําจํานวนไว้เหมือนกันอันนี้ก็เลี้ยงไว้ก็มีสวยๆอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นพญาขอมนะครับนะฮะเป็นพญาขอมเป็นจังหวัดกาลสินนะครับผมมีขวัญดาวอย่างนี้ฮะแก้วมังกรนะครับอันนี้เป็นบอลกาบนะครับพญานาคราชนะครับ ตันนี้ก็เป็นทศกัณฐ์นะครับอย่างนี้เลยนะครับทศกัณฐ์สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่มั่นนะครับผมอันนี้หลวงปู่มั่นนะครับหรืออันนี้ก็เป็นมัควานรังสรรนะครับจับกลุ่มรวมกอกันสวยนะฮะสวยงามมากนะครับบอลพรพร่วงครับผมอันนี้คือต้นตัวแข็งแรงนะครับเงินแสนนี่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็สวยนะครับ สวัสดีครับผมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่อง YouTube สวนรับตะวันชั้นแนลครับวันนี้ครับผมโอครับผมจากสวนบอลสีสำฤทธที่อำเภอห้วยม็กจังหวัดกาฬสินมากับทุกท่านวันนี้พาอีกคนมาเข้ากล้องนะครับมาแนะนำตัวไว้ชื่อน้องเอยนะครับเป็นน้องสาว <c oughs> ครับผมก็ฝากไว้กันละกันนะครับเผื่อ <c oughs> ครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่เห็นผมออกคลิปอาจจะเห็นน้องนะครับผมที่จะ ทำหน้าที่ในการแบ่งปันบอลสีของเราต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ลงคลิปไปในคลิปที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเป็นการแบ่งปันบอลสีที่จัดไว้นะครับซึ่งเป็นจัดชุดเซตละ550บาทหมดเลยครับและก็มีท่านที่อยากได้เพิ่มขอให้จัดชุดเพิ่มเดี๋ยววันนี้เราก็มีบอลสีแบ่งปันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปชมบอลสี พูดอะไรสักหน่อยน้องสาวมาใหม่ครับยังไม่เคยเข้ากล้องเดี๋ยวจะหัดเพื่อที่จะให้แบบได้ทาบอลสีด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ผ่านนาชมเนาะเบื้องต้นนะครับท่านที่ได้รับบอลสีไปยังไงก็มีปัญหาอะไรหรือติดขัดยังไงก็ขอให้แจ้งกลับมานะครับแต่ว่าถ้าท่านที่ยังตามหาหรืออยากได้ต้นไหนอยู่ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาวันนี้ก็ทําจํานวนได้เพิ่มนะครับกําลังปรับปรุงสวนกําลังดูแลต้นที่ โซมไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนกระถางให้ใหม่นะครับแล้วก็ดึงบางส่วนออกมาเพื่อทําจํานวนวันนี้ก็เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดมีอะไรที่เพิ่มขึ้นก็จะแบ่งปันให้กับทุกท่านก่อนที่จะไปชมวันนี้ที่จัดชุดจัดเซตไว้รอทุกท่านเดี๋ยวก็จะพาไปชมบอลสวยๆจากสวนของเราก่อนครับส่วนต้นนี้นะคะที่อยู่ในมือน้องเอ๋ยค่ะเป็นเงินแสนวันนี้เราก็จัดอยู่ในชุดบ็อกเซตเหมือนกันนะคะอืมอมีแบ่งปันนะครับผมวันนี้ก็ จัดเซตในราคาเท่าเดิมนะครับวันนี้550รวมส่งโหจะบอกว่าอย่างที่เราได้บอกไปนะครับว่าช่วงเนี้ยค่าขนส่งนี่ปรับราคาขึ้นเมื่อวานนี้ไปส่งให้หลายๆท่านเนี่ยก็ตกกล่องนึงก็ประมาณ65 7 0บาถึงเจ็ทนะครับอ่ะอันนี้ที่น้องเอ๋ยถืออยู่ชื่ออะไรนะเงินแสนค่ะอ่ะเงินแสนเห็นไหมครับเงินแสนเนี่ยเวลาเขาโตมาดูจากกระดูกข,ของเขาดูความสวยของใบนะครับแล้วก็ เป็นมีการป้ายมาด้วยนะครับนะฮะก็จะมีป้ายแบบบางทีก็ป้ายเขียวบางทีป้ายขาวมาเนาะอันนี้คือต้นตัวแข็งแรงนะครับเงินแสนนี่ถ้าเลี้ยงนอกตู้ก็สวยนะครับส่วนในมือผมใกล้ๆกันเหมือนถ้ามองเร็วๆผ่านๆน,นี้มีหลายคนก็จะมองว่านี่ก็เงินแสนใช่ไหมบอกเลยว่าไม่ใช่นะครับต้นนี้นะครับผมชื่อของเขาคือพรสวรรค์ดูลักษณะของใบเขาก็จะมีความแตกต่างจากเงินแสนนะครับก็คือ ขอบไปเขาจะเล่นแบบเป็นขอบเขียวนะครับกระดูกเงินแสนจะเป็นกระดูกออกสีดำๆนะฮะอันนี้ออกจะออกเป็นสีออกแดงๆนะครับเป็นแดงอ่อนๆนะฮะก็ลายใบก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ชื่อพรสวรรค์นะครับส่วนนั้นเงินแสนครับตัวน,นี้เป็นศิลานักป่านะคะทางเราก็ได้มีการทําจํานวนไว้แล้วแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นยอดมงกุฎ เราก็ทําจํานวนไว้เหมือนกันค่ะก็อย่างที่น้องเอ๋บอกก็คือว่าเราเนี่ยฮะได้รับถือว่าเป็นมรดก <c oughs> จากสวนของปอนสีสุขสรรส่วนน้องนุ่นส่วนน้องไอนะครับเอา,เอาที่น้องผ่าไว้แล้วเนี่ยครับมาให้เราจับลงกระถางเพื่อที่จะทําจํานวนแบ่งปันกับทุกท่านวันนี้นะครับมีจํานวนไว้สวยๆเลยนะฮะอย่างที่น้องเอ๋หยิบให้ดูเมื่อกี้เนี่ยฮะอายยอดมงกุฎอย่างเงี้ยครับก็ ตันนี้ก็มีอนาคตเลยฮะด่างว่าตั้งแต่เล็กเลยนะครับหรือกระทั่งศิลานักปราชญ์นะครับแบบนี้เนาะหน้าสวยๆแบบนี้มีเริ่มติดด่างมาแล้วก็มีนะครับหรือบางต้นนะฮะอย่างเช่นอ,อย่างต้นนี้นี่ไม่มั่นใจว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเนื่องจากว่าเป็นต้นเผือกนะฮะถ้าเขาไม่เขียวมาเลยก็อาจจะรอดยากแต่ก็มีลุน้นมีลุ้นนะครับที่จะรอดนะครับก็เดี๋ยวจํานวนมีอยู่ประมาณสักประมาณสัก เกือบเกือบสามร้อยต้นนะครับประมาณสามร้อยต้นได้ก็เดี๋ยวเราตอนนี้ยังไม่พร้อมแบ่งปันเนื่องจากว่ายังมีขนาดเล็กอยู่เดี๋ยวรอนะครับรอสักใกล้ๆปีใหม่นะเราอาจจะมาจัดเป็นโปรของขวัญปีใหม่ให้กับทุกท่านรับรองว่ารอบหน้านะครับเราจะนําเสนอที่เป็นศิลานักปราชญ์ให้กับทุกท่านได้ชื่นชมความสวยงามแล้วก็แบ่งปันกันในราคาเบาๆได้ไปเ,เลี้ยง นะครับเพื่อสร้างความสุขกันอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะให้เห็นว่าตู้ทั้งสองตู้นี้ตู้นี้ก็เช่นกันนะครับก็มีศิลานักปรากเหมือนกันนะครับครับผมนั่นแหละครับก็ให้ทุกท่านได้เห็นจํานวนว่ามีนะฮะสวยงามสวยเลยแล้วนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาดูว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นนี่เขาจะสวยมากขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับรอดูความสวยของเขาขอให้เขาเปิดหน้าให้สวยกว่านี้ฟอร์มสวยกว่านี้ก่อนถึงจะแบ่งปันทุกท่านเนาะเพื่อให้ได้รู้สึกว่ามันเห็นความสวยงามเห็นอนาคตของเขานั่นเองเนาะ นะครับสำหรับศีรานักปราชญ์มีเยอะเลยนะครับผมอันนี้ก็ได้รับความเมตตาได้รับได้รับความการุณาจากน้องนุ่นจากสวนบอลสีสุขสันจากน้องไอ้ก็แบ่งมาให้ว่าเอาไปทําจํานวนที่บ้านนะครับอ่ะครับตู้นี้ก็ให,ให้ให้พาดูแบบรวมๆไปก่อนก็จะมีเป็นไม้ที่เราเก็บไว้ตั้งแม่พันธุ์นะครับก็จริงๆต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเพื่อให้เขาโตขึ้นกว่านี้แล้วก็อยู่ในพื้นที่แบบนี้ครับ ยังไม่มีเวลาได้จัดการเต็มที่ก็ให้ชมแบบคระๆไว้ก่อนนะครับผมอันนี้ก็เลี้ยงไว้ก็มีสวยๆอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นพญาขอมนะครับนะฮะเป็นพญาขอมเป็นจังหวัดกาลสินนะครับผมมีขวาญดาวอย่างนี้ฮะแก้วมังกรนะครับอันนี้เป็นบอลกราบนะครับพญานาคราชนะครับหลายหลายอย่างหลายสายพันธุ์หลายต้นครับยัง รวมๆกันอยู่เดี๋ยวก็จะเคลียร์ออกเพื่อที่จะให้เขามีพื้นที่หรืออย่างม่วงมงคลอย่างนี้นะฮะจริงๆนี่ใบจะโตกว่านี้แต่อเผอิญพอมาอยู่แบบอสอนๆกันอยู่แบบนี้ก็เลยยังโตไม่เต็มที่นะครับแต่ก็เห็นความสวยงามของเขานะครับอ่ะขัดมาตู้นี้นะฮะพอเลี้ยงในตู้ก็ชูชันชูคอชูใบนะครับแข่งกันสวยแข่งกัน ยืดหาแสงตอนนี้ก็เป็นทศกัณ์นะครับอย่างนี้เลยนะครับทศกัณ์สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นหลวงปู่ม,มั่นนะครับผมอันนี้หลวงปู่ม,มั่นนะครับหรืออันนี้ก็เป็นมัควานรังสรรค์น,นะครับจับกลุ่มรวมกอกันสวยนะฮะก็จะเป็นบอลที่เคยแบ่งบันกับทุกท่านไปหลายๆท่านไปนะครับใน เอ่อคลิปก่อนหน้านี้นะฮะก็มีแบ่งปันกันไปพอสมควรนะครับหรือต้นนี้ก็เป็นพ,นพรพะร่วงอย่างนี้นะฮะพ,พรพะร่วงนี่ก็โอโหสวยใบโตดูนะฮะเป็นบอลใบเข้มนะครับผมสวยงามมากนะครับบอลพรพะร่วงครับผม นะครับก็เดี๋ยวเรามีทําจํานวนไเรื่อยๆนะครับหากอยากได้ต้นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับกับส่วนบอลสีสำริ์นะครับกับโอนะหรือน้องเอ๋ยนะครับครับผมพาทุกท่านมาชมวันนี้นะฮะที่เราจะแบ่งปันวันนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ชุดนะครับซึ่งก็จัดเซตชุดละ550บาทรวมส่งก็อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ต้นคลิปแล้วครับว่าค่าส่งอย่างน้อยก็เริ่มต้นประมาณ65 60-70บาทเนาะคร่าวๆประมาณนี้ก็ เท่ากับว่าบอลต้นหนึ่งเนี่ยท่านตกราคาไม่ถึงต้นละร้อยนะครับผมนะครับก็ไม่ถึงต้นละร้อยตกต้นเราประมาณ9กบกว่าบาทแต่ว่าเป็นบอลมีชื่อทั้งนั้นแล้วก็สวยๆนะครับอ่ะต้นแรกในชุดที่1ของเรานะครับท่านที่ตามหาบอลใบกลมนะครับผมตับหมอทั้งหลายอันนี้ต้นนี้นะครับชุดที่1คือหมอสีน้อยนะครับผมต้นแรกนะครับตามมาด้วยต้นที่สองนะครับท่านที่ชอบบอลใบแดงๆแล้วก็เป็นบอลโบราณแต่มีความสวยนะฮะ อันนี้จะเป็นหลวงราชเสน่หาที่เป็นเจนใหม่นะครับเป็นเจนใหม่ที่มีความสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ผ่ามาแล้วก็ดูครับตั้งแต่ต้นเล็กเลยก็สวยขนาดนี้แล้วนะครับต้นที่สามนะครับในชุดที่หนึ่งอันนี้คือหัวใจมังกรนะครับท่านใดที่ยังไม่เห็นต้นตัวเดี๋ยวต้องเลยไปหยิบจากตู้นี้มาเอาหัวใจมังกรมาให้ดูนะครับเรามีอยู่วันนี้หัวใจมังกรก็จะรวมรวมอยู่ในหลายๆชุดนะครับอันนี้คือต้นเล็กเขานะครับเดี๋ยวมีต้นโตห้ทุกท่านดูนะครับต้นถัดมานะครับเป็น ออยอดมงกุฎนะครับผมยอดมงกุฎอันนี้ไม่ด่างนะครับแต่ว่ากัดสีมาแล้วนะครับผมนะฮะกัดสีมาแล้วสวยๆต้นโตๆเลยนะครับในยอดในชุดนี้และต้นสุดท้ายนะครับในชุดที่1เป็นเจ้าจากักรพรรดินะครับโอ้โหด่างมาแล้วนะครับด่างแล้วเรียบร้อยไม่ต้องรอรุ่นนะครับชุดที่1ราคาห้ายห้าบาทมีทั้งหมด5ต้นด้วยกันนะครับ อย่าเพิ่งมองเสื้อผ้านะครับชาวสวนเลเสื้อผ้าขาดๆกัเก่าเนาะอ่านะครับมาชุดที่สองนะครับแบ่งปันกันในรอบนี้นะฮะท่านที่เมื่อรอบที่แล้วเนี่ยมีท่านที่บอกว่าอยากได้หนุมานนะครับแล้วก็มีจัดไปสองชุดหมดไปแล้วก็ถามว่ามีอีกไหมมีนะครับก็เลยเอามาจัดเพิ่มหนุมานอมพระพานะครับต้นแรกในชุดที่สองนะครับมีมหาดไทยนะครับผมมหาดไทยนะครับสีสวยๆเลยนะครับผม มหาไทยเนาะเดี๋ยวไปเอาต้นแม่มหาไทยมาให้หน่อยนะนะครับมหาไทยนะครับผมแล้วก็อันนี้คือหัวใจมังกรอีกแล้วนะครับในชุดนี้นี่คือต้นแม่เขานะครับอันนี้แยกหน่อออกไปแล้วจริงๆนะฮะใบจะโตแบบใบใหญ่เลยอีกต้นนึงเนี่ยใบยใหญ่ใบใหญ่ๆอันนี้เป็นต้นที่เราแยกหน่อออกมาแล้วก็เป็นฟอร์มกอขึ้นมาใหม่นะครับหัวใจมังกรจะคล้ายๆกันกันกบคล้ายๆกับองคุรีมาน นะครับจะมีความคล้ายกันกับองค์ุรีมานนะฮะใจมังกรเนาะอ่าจัดวางในชุดที่สองนะครับต้นที่สามในชุดนี้เป็นเจ้าจักรพรรดิอีกแล้วครับท่านเจ้าจักรพรรดิด่างไปแล้วนะนี่ครับนี่เลยครับผมนะฮะแล้วก็ต้นที่ห้าอันนี้คือเจ้าพญานาหมื่นนะครับผมเป็นอสงไขยแพลงนะครับเป็นอสงไขยแผลงพออสงไขยไม่ป้ายก็จะกลายมาเป็นเจ้าพญานาหมื่นแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดเป็นสีชมพูทั้งใบ กัดสีชมพูมาทั้งใบสวยนะครับเจ้าพญายนางหมือนเนาะชุดที่สองห้าร้อยห้าสิบนะครับถัดมาเป็นชุดที่สามนะครับผมอ่าในชุดที่สามอ่าชุดที่สามนะครับในชุดชุดนี้นะครับอย่างที่ได้พาชมแล้วในตอนต้นคลิปว่าต้นเงินแสนพอโตมาสวยแค่ไหนนะครับอันนี้คือเงินแสนนะครับจัดอยู่ในชุดที่สามเนาะอันนี้ใบมัน นะครับขออนุญาตเด็ดอนะครับอ่ะนี่เงินแสนนะครับในชุดนี้เนาะตามมาด้วยครับตับเดือนนะครับผมอันนี้คือเดือนพฤศจิกายนนะครับเป็นบอลใบกลมสวยๆเลยนะครับถัดมานะครับต้นถัดมาเป็นบอลกาบนะครับบอลกาบอันนี้ชื่อนารีสยามนะครับผม นารีสยามดูลักษณะใบเขานะครับเดี๋ยวพอโตมาเนี่ยจะเล่นลายเอ่อใบจะมาสวยงามมากนะครับกัดสีสวยนะครับถัดมาครับผมในชุดนี้กับต้นนี้นะครับผมต้นนี้เลยนะครับผมอันนี้คือนางฟ้าจำแรงนะครับนางฟ้าจำแรงเนาะและอีกต้นนะครับผมในชุดนี้นะครับโอ้สีปราดนะครับสีปราดนี่มีแบ่งกันทุกคลิปเพราะว่า มีจํานวนเยอะนะครับในในส่วนของเราทําไว้เยอะมากนะครับชุดที่2อ่าชุดที่3นะครับในราคา550บาทนะครับครับมากันต่อในชุดที่4นะครับมาอีกแล้วนะครับผมสําหรับต้นนี้ก็คือหานุมานนะครับผมอ่ะจัดมาให้นะครับหานุมานเนาะต้นโตเขาสวยมากเพิ่งเปลี่ยนกระถางเพเมื่อสักครู่อยู่ไหนเนาะเอามาให้ดูหน่อยสิหนุมานหนุมานนะครับอ่ะหนุมานนะครับผมต้นแรกหนุมานอมพระพลานะครับต้นที่2 ตามมาด้วยนะครับบอลใบสีเหลืองต้นนี้นะครับก็คือสุรีฉานเองนะครับสุรีฉานเนาะถัดมานะครับท่านที่ตามหาบอลโบราณนะครับต้นนี้แสนคมแมนนะครับอันนี้แสนคมแมนเนาะและต้นนี้ครับผมนางเสือดาวนะครับนางเสือดาวนะฮะพอโตมาใบเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่จะเป็นต้นโตแล้วก็กัดเม็ดสีแดงเนี่ยครับ เม็ดใหญ่ขึ้นสวยนะฮะและก็ตามมาด้วยต้นนี้นะครับในชุดนี้อันนี้เป็นบอลคอมเพกมากเลยนะครับกระทัดรัดนะครับชื่อของเขาคือดอนเจดีนะครับสวยนะฮะครับผมห้าต้นเหมือนกันนะครับในชุดที่สี่ในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับผมรวมส่งเรียบร้อยครับครับผมมาในชุดที่ห้านะครับผมอ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะครับท่านที่ ชอบบอลกัดสีนะครับจริงๆเนี่ยเขาคือยอดมงกุฎแผลงนะครับผมต้นนี้นะนะครับเป็นยอดมงกุฎแผลงนะครับสวยงามมากเลยครับถึงแผลงก็สวยเพราะเขากัดสีสวยนะครับแล้วก็มีแอบแบบเหมือนจะติดสีขาวมานะครับกัดเม็ดขาวมาด้วยนะครับยอดมงกุฎแผลงนะครับต้นนี้นะฮะตามมาด้วยบอลใบกลมนะครับตับเดือนอีกหต้นคือเดือนเมษายนนะครับผมนะฮะ เป็นบอลประจรําเดือนเกิดของใครนอ้อในกระถางนี้มีสองต้นด้วยกันนะครับนะฮะมีสองต้นในหนึ่งกระถางครับผมเดือนเมษายนนะครับสวยงามมากเลยต้นนี้นะครับคือสองฝั่งโขงนะฮะสองฝั่งโขงเห็นต้นโตหรือ,อยังนอ้อไปหยิบต้นโตมาหยุดตู้นี้สองฝั่งโขงใบแบบนี้แหละนะครับอันนี้สองฝั่งโขงนะครับสวยมากนะครับเวลาโตมาเนี่ยใบเขาจะไม่เปลี่ยนลายแบบนี้ทรงใบแบบนี้เพียงแต่พอโตขึ้นนะครับใบเขาก็จะ โตขึ้นตามนะครับถัดมานะครับในชุดนี้อีกหนึ่งต้นก็คือดางฟ้าจำแรงนะครับและสุดท้ายในชุดนี้นะฮะมาอีกแล้วก็คือเจ้าพญานาหมื่นนะครับเป็นแผลงมาจากอสงไขยนะครับคือเจ้าพญานาหมื่นเนาะอ่านี่คือสองฝั่งของนะฮะนี่ครับพอโตมาเป็นแบบนี้ครับผมชื่อก็เพราะนะครับ ต้นก็งามนามก็เพาะนะครับสองฝั่งคงนะครับชุดที่5ราคา550เช่นเดียวกันครับครับมาต่อกันในชุดที่6นะครับอ่ะต้นแรกก่อนฟอร์มสวยๆต้นใหญ่ๆใบแข็งแรงนะครับแบบนี้กัดหน้าสีสวยๆอันนี้เป็นลูกไม้นะครับแต่ลูกไม้ดูเป็นลูกไม้ที่สวยงามฟอร์มตัวแข็งแรงเลยนะครับในชุดที่6นะนะครับตามมาด้วยต้นนี้เลยนะครับผมมหาไทยนะครับ นะฮะมหาดไทยนี่เลยครับต้นโตต้นแม่เขาเลยนะครับผมนี่เลยสวยมากนะครับเป็นบอลใบเข้มใบโตนะฮะแบบเลี้ยงนอกตู้ที่จะสวยมากเมื่อวานนี้มีลูกค้านะครับเป็นพี่ที่สนิทกันนะครับมาเอาบอลที่บ้านผมไปเลี้ยงแล้วก็ได้มหาดไทยไปเลี้ยงนอกตู้ถ่ายรูปมาอวดเมื่อวานนี้มาซื้อบอลเพิ่มที่สวนแล้วก็โอ้โหเห็นเลี้ยงนอกตู้แล้วสวยมากนะครับสวยจริงๆมหาดไทยนะฮะ นะครับอ่ะต้นถัดมาอันนี้เป็นศิลาหุ่มทองนะครับผมศิลาหุ่มทองนะครับนี่ยังหน้ายังกัดแดงมาไม่เต็มที่เพราะว่าเขาได้แดดยังไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้นะครับถ้าเปลี่ยนกระถางแล้วก็โตเร็วนะครับมากันต่อครับผมต้นนี้เห็นไหมฮะกัดสีมาสวยๆเลยนะครับน่าจะชมพูหว,วานๆสีปราดครับและต้นสุดท้ายในชุดนะครับในชุดนี้ก็ เป็นชมพูทวีปนะครับ5ต้นในชุดนี้ราคา550บาทรวมส่งครับมาในชุดที่7ครับผมชุดนี้เป็นมหาดไทยอีกแล้วนะครับผมนะฮะมหาไทยถายเทียบกับต้นแม่เขาให้ดูเลยนะฮะดูใบโตโตเลยสวยๆเลยนะครับมหาดไทยครับตามมาด้วยอีก1ต้นเนี้ยฮะ อันนี้ก็เป็นยอดมงกุฎแผลงเห็นไหมครับผมสวยมากนะครับยอดมงกุฎแผลงใบเขาแบบเปิดหน้ามาสวยเลยนะครับถัดมาครับผมต้นถัดมาเป็นเดือนเมษายนอีกแล้วนะครับผมบอลใบกลมสวยตับเดือนนะฮะในชุดที่เจ็ดนะครับผมเดือนเมษายนนะครับอะต่อมาอีกหนึ่งต้นในชุดที่เจ็ดนะครับ ดอนเจดีนะครับผมดอนเจดีสวยมากนะครับเราเ็้าจะใบขาวแล้วก็กระดูกเขียวชัดเจนแบบนี้เลยและต้นสุดท้ายนะครับในชุดที่เจ็ดเป็นเจ้าจักรพพัดนะครับเจ้าจักรพพัดนี้เราก็ทําจํานวนไว้เยอะเลยนะครับที่นี่นะครับห้าต้นในชุดที่เจ็ดดอนเจดีเจ้าจักรพพัดมหาไทยเดือนเมษายนแล้วก็ยอดมงกุฎแพลงครับผมห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็นชุดที่แปดนะครับมาเลยรอบนี้โอ้โหบอกว่าจะบอกเลยว่าในชุดนี้มีแต่บอลแบบสวยๆเลยนะครับชุดที่ชุดที่แปดต้นแรกนะครับเป็นหัวใจมังกรนะครับต้นที่สองตามมาด้วยมหัาไทยนะครับต้นที่สามมีใบแดงแล้วเนาะก็ต้องมีใบเหลืองเนาะต้นนี้นะครับคือเหลืองมณีรัตน์นะฮะเหลืองมณีรัตน์นะครับถัดมา อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้สวยๆเลยหยิบโชคดีทวีราบมาให้หน่อยอยู่ตรงนี้อันนี้ลูกไม้นะครับในชุดนี้นี่เลยสวยมากนะครับนะฮะสวยต้นแข็งแรงนะครับและต้นสุดท้ายเป็นโชคดีทวีราบกําลังกัดสีมาเลยอ่ะให้ดูต้นที่กัดสีมาแล้วแบบสวยๆเลยนะครับนี่แต่นี้ยังยังโตไม่เต็มที่นะครับนี่ฮะพอเขากัดสีมาก็จะสวยแบบ ต้นนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยวใบเขาจะโตกว่านี้แล้วก็จะกัดสีแบบเต็มใบเลยนะฮะสวยงามขึ้นอีกอันนี้คือโชคดีทวีราบนะครับลูกไม้เหลืองมีรัตัดมาไทยแล้วก็หัวใจมังกรนะครับในชุดที่แปดครับผมครับผมสําหรับชุดที่เก้านะครับตามมาด้วยนะครับต้นแรกเลยคือแสนคมแมนอันนี้เป็นบอลโบราณนะครับแสนคมแมนเนาะนะฮะตามมาด้วยอีกหนึ่งต้นสวยๆเลยคือ เรือนหลวงนะครับเรือนหลวงนะนะครับเรือนหลวงนี้ถ้ากัดสีมาตอนโตจะสวยมากนะครับใกล้เคียงกันกับเรือนหลวงแต่ไม่ใช่เรือนหลวงนะครับต้นนี้เป็นบ่อเงินนะครับผมและต้นถัดมากัดสีมาสวยๆแล้วนะครับต้นนี้ชื่อสีปราดนะครับและต้นสุดท้ายในชุดที่9นะครับอันนี้คือสุรีฉานนะครับผมสุรีฉานนะครับเป็นบอนใบเหลืองเนาะ ชุดที่9มีด้วยกัน5ต้นเช่นกันครับราคา550ราสบาทนะครับรตามมาครับผมในชุดสุดท้ายของการจัดโปรบอลสวยถูกใจราคาสบายกระเป๋านะครับซื้อทีเดียวได้หลายต้นเนาะต้นแรกนะครับชุดที่10ต้นแรกสุรีชานครับผมต้นถัดมานะครับเป็นโชคดีทวีราบอีกแล้วครับ ต้นนี้ยังไม่กัดสีนะครับผมกําลังค่อยๆเริ่มกัดสีมาแล้วนะครับแล้วก็ตามมาด้วยหยกกรรมยีนะครับผมหยกกรรมยีนะฮะแล้วก็เป็นจังหวัดกาลาสินนะครับและก็เป็นบับเบิลนะครับอ่ะห้าต้นในชุดที่สิบแบ่งปันกันในราคาห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับครับผมก็จํานวนของการแบ่งปันในรอบนี้คลิปนี้ก็มีทั้งหมดสิบชุดด้วยกันนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจชุดไหนก็ ติดต่อเข้ามาได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนสนับสนุนในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแฟนคลับเป็นแฟนรายการที่ดีมากๆเลยถือว่าเป็นความกรุณาเป็นความเมตตาที่ท่านมอบให้เพราะนอกจากจะสนับสนุนส่วนของผมแล้วคลิปของผมแล้วทั้งคลิปของแม่เต่านะครับรวมถึงคลิปต่างๆที่ผมได้พาไปเยี่ยมไปชมไปแบ่งปันมาทุกท่านก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับเนาะโดยเฉพาะการแบ่งปันความสุขผ่านบอลสีแบ่งปันความสุขผ่าน ต้นไม้สวยๆงามๆเป็นของสุขใจซึ่งวันนี้ถือว่าเอามาให้ในราคาที่พิเศษมากๆเลยนะครับผมเพราะนั้นอยากได้ชุดไหนอยากได้ต้นไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนี่เก็บปลายทางนะครับไม่ต้องกังวลมีหลายท่านที่อยากได้แล้วถามว่ามีเก็บปลายทางไหมสําหรับสวนเรามีบริการเก็บปลายทางนะครับก็มั่นใจได้ว่าของถึงมือท่านท่านถึงจ่ายนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนขอบพระคุณมากๆนะครับผมในช่วงของการ อยู่บ้านพักผ่อนได้ชมคลิปนะครับได้ชมช่อง YouTube ได้เห็นต้นไม้สวยๆแล้วก็ถือว่าเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความสุขของท่านที่อยู่บ้านเลี้ยงบอลสีมีความสุขสร้างสุขร้อมรอบกายด้วยใบบอลสวยๆนะครับลากันเพงเ่านี้ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ